และนี่คือ Mibo Watch A2 ราคาค่าตัวอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 บาทโอ้โหราคาดีเลยนะรุ่นนี้เขาแถมสายมาให้เรา2เส้นด้วยนะจะมีสายซิลิโคนแล้วก็สายวูดเวนมาดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันตัวนี้ชิป Dual Core มีบลูทูธคอด้วยขนาดหน้าจอ 1.39 นิ้ว HD มีวัดฮาร์ทเรทด้วยนะดีไซน์ดูสปอร์ตโหมดกีฬา70โหมดกันน้ำระดับ2 ATM สามารถใช้งานได้นานถึง10วันเลยนะมาดูที่ตัวจริงกันนะสวยไหมดูสินี่เปลี่ยนหน้าปัดได้ด้วยหน้าปัดที่อยู่ในตัวเครื่องนี่มี6แบบนะครับเราสามารถโหลดได้อีกเป็น100ดูเข็มวินาทีวิ่งนะครับสมูทมากทุกคนเวลาใช้งานนะจะดูเหมือนว่ามันมีมิตินะทุกคนดูสิขอบนี้ดูช่วยได้เยอะเลยนะแล้วก็จะมีปุ่มกด2ปุ่มมีปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มโหมดสปอร์ตนะครับปุ่มเมนูนี่อย่างสวยเลยนะมีลายค่าสีแดงด้วยปุ่มสปอร์ตคือกดปุ๊บเข้าโหมดกีฬานี่ผมกดให้ดูกดปุ๊บเข้าโหมดกีฬาเลยโหมดกีฬามีให้เลือกมากถึง70โหมดเลยนะแล้วดูการทัชสมูทไหมไม่หน่วงเลยอ่ะทุกคนอันนี้คือตัวเซ็นเซอร์ตัวชาร์จตรงนี้จะเป็นไมค์ตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับโทรออกได้พูดคุยสายได้เปิดเพลงให้ออกจากที่สมาร์ทวอทก็ได้และอันนี้คือสายซิลิโคนของเขามีลวดลายด้วยนะทุกคนนี่ในกล่องก็จะมีสายวูฟเว้นแถมให้เราแบบนี้อีกสายหนึ่งเป็นเหมือนสายทอนะครับดูสิแล้วก็นิ่มด้วยทุกคนนี่เป็นแบบนี้ที่ชาร์จจะเป็นแบบแม่เหล็กโยนเข้าปุ๊บติดเลยเห็นไหมถ้าใครมีมีโบอยู่แล้วก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้วิธีเปลี่ยนสายนี้ง่ายมากจะมีสลักตรงนี้ดึงเลยหลุดแล้วดึงปุ๊บหลุดเลยแล้วก็เอานี้ใส่หลังจากที่ใส่สายก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนผมจะบอกว่าสายนิ่มมากทุกคนมาดูในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะมีปัดลงแบบนี้เป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์ปัดขึ้นเกี่ยวกับข้อความปัดซ้ายขวาอันนี้เหมือนกันนะครับไล่ได้ก็จะเป็นดูข้อมูลด่วนนะครับอย่างอันนี้สภาพอากาศการนอนดนตรีแล้วก็ดูรวมๆนะครับในส่วนของรายการที่เราใช้งานบ่อยเราสามารถกดเพิ่มได้นะนี่อย่างผมต้องการปฏิทินแบบนี้แล้วดูเลื่อนตึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมปฏิทินก็มากดปุ่มเมนูนี่ดูการทัดนะไหลลื่นนะทุกคนการแสดงผลก็จะมีให้เราเลือกอยู่3อย่างนะอันนี้คือแบบเซลล์ดูสวยไหมแบบเซลล์น้ำตกนี่คือจะขึ้นมาทีละ3แถวนะครับเนี่ยดูสมูทไหมฟื้นๆเลยอ่ะทุกคนดูดิน้ำตกแต่เพื่อให้ทุกคนดูง่ายนะผมจะเลือกเป็นรายการนะครับเพราะว่าจะมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยแบบนี้การเต้นของหัวใจระบบก็จะทำการวัดก็ประมาณนี้ออกซิเจนในเลือดกดวัดเลยผลออกมาแล้วนะ97% กิจกรรมประจำวันอันนี้พอดีเข้าวันใหม่เนาะระบบก็เลยทำการรีเซ็ตหมดเลยปกติก็จะมีขึ้นก้าวเดินการเผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณนี้สายเข้าคือการโทรเข้าโทรออกนะครับทุกคนเราสามารถกดโทรเข้าโทรออกจากตรงนี้ได้เลยนะกดโทรออกที่มือถือก็จะขึ้นโทรออกนะครับเราสามารถกดมิวเสียงได้ด้วยเราสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้ตอนนี้เสียงออกจากที่สมาร์ทวอชเราสามารถเปลี่ยนให้เสียงออกจากที่สมาร์ทโฟนได้กดที่ตรงนี้ทุกคนนี่ข้างบนตอนนี้เสียงก็จะออกที่สมาร์ทโฟนเป็นไงดูสะดวกสบายไหมการใช้งานไม่ยากนะครับผู้ช่วยเสียงอันนี้ถ้าเราใช้ฝั่ง Android ก็จะเป็นผู้ช่วย Google Assistant ถ้าใช้ในฝั่งของ iOS ก็จะเป็น Siri เดี๋ยวดูนะเปิด TikTokโอ้โหเป็นไงดีไหม
มีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมดูอันที่น่าสนใจนะอันนี้ของคุณผู้หญิงนะเกี่ยวกับวัดรอบเดือนนี่มาดูตรงนี้ดนตรีเขาจะทำให้สมาร์ทวอทช์ของเราเนี่ยเป็นเหมือนรีโมทนะครับทุกคนสามารถกดเพลย์ได้กดแท็กถัดไปได้กดย้อนหลังได้หรือว่าให้เสียงออกที่ตัวสมาร์ทวอทช์ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะกดเพลย์นะครับเดี๋ยวนี้มือถือเขาจัดส่งโดยที่ไม่กดหยุดไปแท็กถัดไปเห็นไหมเลื่อนแล้วนะเห็นไหมย้อนกลับตอนนี้มือถือนะครับแท็กถัดไปนี่คือตอนนี้เสียงออกจากที่สมาร์ทโฟนถ้าเรากดตรงนี้นะเสียงก็จะออกจากที่สมาร์ทวอทช์กดเพลย์ก่อนตอนนี้เสียงออกจากที่สมาร์ทวอทช์นะครับสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับด้านหลังกับด้านหน้านี่คล้ายกับ iPhone กดตรงนี้อีกทีก็จะสลับไปเปิดเสียงที่สมาร์ทโฟนตอนนี้เสียงออกจากที่สมาร์ทโฟนนะครับดูสะดวกไหมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะ YouTube นะทุกคนเราสามารถดูจาก Netflix ก็ได้จาก Netflix นะเราสามารถกดได้เห็นไหมหยุดเห็นไหมสะดวกสบายนะทุกคนมีไว้ใช้นี่มีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยกล้องระยะไกลต้องเข้าแอปของเขาตรงนี้นะครับภาพถ่ายแล้วก็กดถ่ายแล้วแชะเห็นไหมคือกรณีที่เราเอามือถือไปวางไว้วางกับขาตั้งมือถือนะแล้วเรามาอยู่ไกลๆกดปุ๊บถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้นะดูเท่ด้วยเห็นไหมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของ Mi Bo Watch A2 จะมีอยู่ตามนี้นะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวแอปกันบ้างนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้งานก็คือตัวนี้ Mi Bo Fit สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อันนี้พอดีข้ามวันนะครับบางส่วนเขาก็เลยรีเซ็ตไปนะในส่วนของแอปนี่ก็ดูง่ายนะอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดก็จะเหมือนกับตัว Watch A2 ตัวนี้แต่อันนี้จะทำให้เราดูง่ายขึ้นมาดูที่ตัวอุปกรณ์นะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้นะครับหน้าปัดกดเปลี่ยนตรงนี้นะทุกคนแล้วดูหน้าปัดนะมีให้เราเลือกเยอะมากกดไปได้เรื่อยๆอ่ะดูสิเดี๋ยวผมเลือกสักหนึ่งอันแล้วก็ติดตั้งตอนนี้ที่ตัว Mi Bo Watch A2 ก็กำลังโหลดเสร็จแล้วนี่ตัวที่ผมโหลดมานะง่ายไหมแค่นี้เองทุกคนผมแนะนำว่าให้เราเลือกหน้าปัดที่มีรูปนาฬิกาแบบนี้เพราะว่าจะทำให้เราสามารถกดโทรออกได้แบบง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาที่ตัวเมนูแบบนี้และเราสามารถกดเปลี่ยนหน้าปัดได้ตลอดนะก็คือหน้าปัดที่มากับตัวเครื่องเนี่ย6อันพอเราโหลดเพิ่มปุ๊บตัวนี้จะเป็นอันที่7แต่ถ้าเราโหลดอันอื่นไปอีกมันก็จะมาทับอันนี้อื่นๆก็มีการตรวจสุขภาพการแจ้งเตือนเปิดใช้งานบลูทูธหาสร้อยข้อมือถ้าเราหาตัวสมาร์ทวอทช์ไม่เจอเรากดได้นะครับนี่ดังแล้วถ้าเราใส่สมาร์ทวอทช์อยู่แล้วเราหาสมาร์ทโฟนไม่เจอกดตามได้เหมือนกันในส่วนของข้อมูลส่วนตัวก็จะมีให้เราเก็บเลเวลด้วยนะทุกคนโดยรวมการใช้งานหลักๆก็ดูไม่ยากนะครับดูใช้งานง่ายนะแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูยุ่งยากเลยเวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆระบบก็จะมาซิงค์กับที่ตัวสมาร์ทโฟนโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะระบบก็จะทำการซิงค์ให้เองอัตโนมัติเปิดตัว Mi Bo Watch รุ่นล่าสุด Mi Bo Watch CS 3จะมีคูปองส่วนลดอีก200บาทเหลือเพียง 1,390 บาทและ Mi Bo Watch A 2ที่ผมเพิ่งรีวิวไปตัวนี้จะมีคูปองส่วนลดอีก200บาทราคาเหลือเพียง 1,590 บาทแถมฟรีสายสำรอง Active Loop มูลค่า590บาทและฟิล์มกันรอยมูลค่า99บาทราคาโปรโมชั่นวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจตัว Mi Bo Watch A2 ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้มีราคาพิเศษด้วยนะ